เออแล้วเพื่อนมีอยากทำอะไรไหมเผื่อแบบเออกูขอซื้อต่อไอเดียมึงอย่างเช่นการเปิดเกมเนี่ยไอ้กันสั้นเนี่ยเออเดี๋ยวกูว่าแม่งมาว่ะกูว่าแม่งมากูอยากเปิดในปีนี้ในปี2ปีนี้เอ้ยในปีนี้แหละใน2 3เดือนเนี้ยทำแบบดิวได้อยากนี่เลยอ่ะได้แบบไม่มีโค้ดเบต้ามีแต่โอเพนเบต้าเลยโอ้โหเละบอกกะไม่เอาแบบกะเอาเงินเลยเอางี้ดีกว่าถ้าเราเปิดใช่มั้ยเราก็เปิดเติมคูณ10ก่อนเดือนแรกไม่เกมยังไม่เปิดเติมก่อนมึงเห็นเซิร์ฟเทสที่อยู่ต่างประเทศป่ะพวกเกาหลีอ่ะอืมไอ้การแซดอ่ะมึงเห็นได้ดีป่ะไอดีแล้วเท่าไหร่อ่ะมึงบอกคนดูยังกี่ดอนนะไอดี 2-300ไม่แต่นั้น300บาทมันเป็นเมลมันไม่ใช่มันเขาไม่ได้ขายหมายถึงเราต้องเสียตังค์ซื้อเมลเข้าไปสมัครซื้อฮอนมาเปิดใหม่ดิโอ้ยไม่มีทางหรอกเสียงไม่ใหญ่พอหรอกแต่เราก็มาไกลนอกจากแบบเด็กเกมคนนึงแม่งขยับตัวเองแบบมาโคตรไกลกันเลยเนาะไกลจัดเลยเพื่อนกี่ปีแล้ววะโคตรไกลเอาจริงปะไกลมากๆตั้งแต่วันแรกที่กูรู้จักมึงตอนนั้นบาคาร่าทุกวันนี้เป็นบอลอ่ะไกลชิบหายไว้เอาดีๆเพื่อนเอาดีๆอันนี้ไกลจริงอันนี้ไกลจริงกี่ปีคืออะไรไปถึงรู้จักกันมาก็นานแล้วไงมันไม่ใช่แบบว่าแบบขยับมาทีละนิดไงทุกวงการอ่ะอ๋อปั๊บจากแบบเล่นเซิร์ฟพันแซดเซิร์ฟเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนมาเป็นแท้ได้อ่ะเออจากดำกลายเป็นขาวอ่ะมันไม่ใช่ดำด้วยจริงมันเทาด้วยมันเทานะเทาแบบถ้าทาสีขาวไปก็เป็นดำปะเออก็จริงเออแต่แม่งก็มีคนถามอีกเทายังไงครับได้เงินจากอันนี้อยู่เลยเซิร์ฟแท้ก็ยังมีอยู่เลยอืมบอกเด็กมันไปอ่ะมาไกลมากจะมันจะมีวิธีสักเซิร์ฟไหมว่าแบบ JDA มันจะเป็นแท้ได้ไหมวะหรือแบบเป็นขาวแบบใสสะอาดแบบไม่ต้องTTA ถ้ามึงอยากเป็นแบบมึงอยากแบบเปิดคนเดียวแล้วแบบปิดคู่แข่งพอหยุดไม่มีทางกูรู้ว่ามันจะคืออะไรไม่มีทางเสียงมึงอมเขาเสียงไปคุยอะไรกับเขาเปิดเกมมาหลายเกมก็จริงมึงจะเอาเสียงอะไรไปคุยกับเขารวยไหมวะโอ้โหรวยดิแต่แกก็ดีเนาะเขาเห็นให้เราเปิดให้หลายคนเปิดเออเขายังแบบให้เปิดเอามาเล่นหารายได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเขาไม่ให้หรอกจริงๆใช่หรอ แต่เขาไม่รู้หรอแต่ว่าเขารู้นะว่าแบบไอ้ที่เราเปิดกันนะช่างแม่งเหรอเชื่อกูช่างแม่งช่างแม่งเออช่างแม่งเกม13 14ปีมึงยังหามาเปิดเนาะตะอ่ะแล้วทำไมครับแล้วทำไมครับไหนคนไหนวะเขาไหนเน้นวะนี่ไงมารีลักแมปเอามันมีอะดูดิมันมีเนี่ยเฮียแล้วกูให้พ่อมึงมานั่งสอนมึงเล่นไหมกูถามหน่อยดิมึงพี่เป็นไงกูให้พ่อมึงกับแม่มึงมานั่งเล่นด้วยไหมเออกูให้คนที่มาเขาอยากเล่นทำไมจะเจ๊งก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าแบบเปิดเกมดีเปิด3เดือนเจ๊งอ่ะเปิดมาปุ๊บเดือนแรกเนี่ยมึงใครดูเลย10ล้านมีเห็นเพื่อนเออว่ะเป็นไปได้ตันบอดอ่ะเออเป็นไปได้ว่ะเฮียอุ้ยแต่ถ้าเรามาเปิดโชว์อย่างนี้หน่อยคุณไหนประเทศลาวอ่ะบอกก่อนหลายคนเขาเอาความคิดมึงไปนะเนี่ยเฮียอุ้ยเกมหน้าเปิดจัดเลยอ่ะเดี๋ยวมีคนขโมยความคิดมึงไปเอาไปเปิดนะเนี่ยเพื่อนเกมแบบหน้าเปิดจัดเลยเฮียไม่น่าพูดเลยว่ะเพื่อนมันเป็นเขากูเป็นคนแรกไงในไทยไงที่คิดได้เออเนี่ยไอ้เฮียลืมคิดเพื่อนกูเป็นคนแรกที่คิดจะเอาเกมนี้มาเปิดในไทยไอ้เหี้ยคนอื่นเขาไม่คิดเนาะเขาคิดไม่ได้เกาหลีตอนเซิร์ฟแท้มันอยู่เกาหลีที่มันมีติดต่อมิวอ่ะถ้าจะไปเอาเกมมันมาเออมันจะได้มาเปิดไทยแล้วเรามาวางเป็นพวกไอ้นี่กันเลยอ่ะว่าจะเปิดอ่ะใครช่วยกูคิดแล้วแม่กูแบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็เอาไปสัก 10% อย่างเงี้ยเออว่ะเนาะทำทุกอย่างเพิ่มอีกแล้วทำไมคนมันไม่เอามันไม่ไปติดต่อไปเปิดอ่ะหรือมันคิดกันไม่ได้หรือว่ามันยังไงหรือมันคิดว่าขาดทุนวะมันก็คิดหลายอย่างเพื่อนคนอื่นเขาไม่กล้าเสี่ยงไงแต่กูชอบอะไรเสี่ยงๆขนาดเมื่อวานนี่เสี่ยงมาแล้วสเต็ป3อ่ะรอแมนยูคู่เดียวกูยังใส่แมนยูสูงคนเหี้ยแทงสเต็ป3 แสนหนึ่งปัญญาอ่อนกูแบบอึ้งเลยบ้านมันก็ได้เยอะถูกก็นี่แหละเพื่อนเราบางทีก็รวยไงวอลอะไรวอลซีมือถือเมื่อไหร่ครับจริงๆอ่ะมันจะเสร็จแล้วเว้ยแต่ว่าเปลี่ยนคนถือแล้ว
ลี่ยนคนถือหมดแล้วเปลี่ยนไปแล้วแหละเพิ่งเปลี่ยนเดือนนี้เองเพิ่งเปลี่ยนเดือนนี้เองเออบอกอันนี้รอติดตามรอติดตามได้จะเปิดแล้วเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปไอ้เปลี่ยนก็คือผมอะกับตาเนี่ยขายไปในราคาที่ค่อนข้างดีขายไปแล้วขายไปแล้วขายเดือนนี้เลยขายเดือนนี้เลยดีมากด้วยไม่ได้ดีธรรมดาน่าจะเปิดแกน่าจะเปิดในปีนี้แหละก็เดี๋ยวรอเล่นแล้วกันเกมมันสเกลใหญ่เกินไปไม่ไหวมือถือกากากเล่นไปรอดไหมนี่รอไอ้รอดมันก็ต้องแล้วพวก iPhone 8แหละเล่นได้อยู่ iPhone ก็ไม่กี่บาทแล้วแหละเนาะเนี่ยอืมไม่กี่บาทแล้วต่อเพื่อนกูว่าละเพจนิ่งจัดเออเดี๋ยวเขาลั่นเลยอ่ะไอ้คนใหญ่อยู่เป็นคนใหญ่คนโตอยู่ผมว่าน่าจะเกิดได้ง่ายอยู่เกมที่เขาเอาไปอยู่ในมือคนที่มีทุกอย่างอยู่ในมือเก่งเงินบารมีอำนาจในวงการเกมตอนแรก2ปีแต่มันเกินมา3ปีกว่าแล้วก็ลองวิเคราะห์กันแล้วว่าสเกลมันใหญ่เกินไปมันต้องใช้ทุนโปรโมทหนักเกินไปแล้วก็ต้องดูแลคนคิดว่าคนน่าจะเยอะแบบเยอะมากๆเลยคิดว่าตอนนี้ผมมันเป็นเกมมือถือด้วยผมยังไม่พร้อมที่จะดูแลสเกลแบบนั้นเพราะผมเคยดูแลไปแล้วมันเละ เออเพื่อนไอ้โรบอทมือถือมันมีป่ะมันก็เอาจริงโรบอทมันเหมือน GTA ป่ะกูอยากเปิดคนที่เปิดมันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยป่ะเหมือน Minecraft ป่ะ GTA ก็เหมือน Minecraft นะขั้นตอนในการเปิดมันน่าจะเป็นแบบเดียวกันปะมึงอยากเล่นเหรอโรบอกก็อยากลองเล่นอยากลองความสนใจกูเห็นรูปมึงเล่นไงกูเคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วมาสอนกูเล่นอ่ะแบบนี่มีผลมีกะมีกะอะไรหังพ่อเติมพ่อเติมให้แต่ว่ากูก็หลอกเดี๋ยวกูจะทำให้มันให้มึงไอ้นี่เองความต้องการมึงชัวร์หน้าที่อยากจะทำไอ้เกมนั้นอ่ะกันแซ่บน่ะเหรอเออเดี๋ยวเรามาดูธุรกิจแรกนะครับของเพื่อนผมน่าจะดิวไม่ยากไม่ผมเซนว่าปีนี้เกมนี้มันน่าจะบูมปีนี้มันขอเป็นปีของผมแล้วกันมันเป็นปีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่เยอะแล้วอ่ะอุ้ยบอกอะไรในหรือเปล่าเนี่ยบอกเฉยมันก็พบตามที่ผมพูดไว้แล้วไงโหไอ้เหี้ยบอกอะไรในหรือให้คนดูฟังหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะคุยกันก็น่าจะต้องแล้วเพื่อนเพราะว่ามันก็28จะ28แล้วอ่ะก็ปีนี้28เนี่ยกุมภานี้ผม28ครับเชี่ยจะเป็นปีสุดท้ายแล้วว่ะอันนี้จริงๆสาระครับก็นั่นแหละมันก็ต้องใช้ชีวิตไงเหมือนเพื่อนผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนผมก็ใช้แอปแอนอีไม่ใช่ชีวิตเดี๋ยวพูดไปเรื่อยแป๊บไม่ได้หลับครับคือผมอยากไปใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนผมแล้วก็แบบหลังบ้านใช่ไหมประมาณนั้นบ้างแต่ก็ยังอยู่อาจจะมีคุยกันมั่งได้ยินเสียงเพื่อนผมมากเพื่อนจะพักแล้วแบบว่าอาจจะแบบ ให้หลุดมาสตรีมแทนผมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเด็กใหม่ไงเชี่ยปีสุดท้ายแล้วนะคนดูต้องดูกันบ่อยๆนะไม่ใช่เกี่ยวกับปิด GTA ถ้าปีเนี้ยทุกอย่างอะสตาร์ทาวดาวทาวหรือว่าเออมันไปบูมอ่ะผมขอใช้ชีวิตแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วกันเปิดเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนผมอาจจะแค่พักสตรีมอะไรแบบนี้ครับเข้าไปหาเพื่อนผมบ่อยขึ้นอาจจะไปอยู่นั่นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเน้นการทำคลิปมากขึ้นประมาณนั้นที่เพื่อนผมวางแผนไว้นะโวยผมพักเมื่อเทปผมแบบผ่านมาละครับอันนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกัน GTA อ่ะเอาแล้วเก็บรอสักการ์ไอ้รอได้นี่อ่ะกันแซดอ่ะกันแซดด้วยอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเปิดเกมเดือนเดียวเจงก็ขำพัดสตรีมแล้วครับโอ้โหมึงอ่ะอุ้ยสำลักบุรีไอ้เหี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้คนดูโอ้โหปังมึงนี่นะมึงทำด้วยอะไรวะไอ้เหี้ยเนี่ยเราชอบเมนต์ได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้นะเนี่ย
อันนี้ผมพูดจริงๆผมอาจจะแบบไปใช้ชีวิตข้างนอกเพราะว่าผมติดแล้วตอนนี้ชีวิตข้างนอกขนาดกูกลับมาจากบ้านมึงอะรู้สึกอยากกลับไปใหม่เลยเพื่อนทำไมอ่ะเพื่อนมันมีหมอลืมไปแม่งเอ้ยมันมีหมอโคราชมันไม่มีมีหมอพัฒนาดีบอกแล้วกูอยากใช้ชีวิตข้างนอกกูอยากแบบกูไม่เคยทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยไงไม่ใช่ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่เลยแม่อยู่อีกบ้านพ่ออยู่อีกบ้านแบบเชื่อไหมผมไม่คุยกับแม่ผมมาจะ2เดือนแล้วนะแต่กูไม่เคยบอกมึงเลยนะทำไมอ่ะทะเลาะกันแปลว่าวันที่ใหม่แกอวยพรมาให้กูอ่ะมึงทะเลาะกันเลยแกหลายอย่างเพื่อนเดี๋ยวเล่าฟังก็เรื่องมีปัญหากันนี่แหละเรื่องแกไม่รู้ว่ามันพูดไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเรื่องครอบครัวนี่แหละกูไม่คุยกับแม่กูมา2เดือนเพิ่งมาคุยกันหลังปีใหม่อ่ะแกอวยพรให้กูไงเพราะว่าแบบอยากให้กูแบบโตแล้วแบบมีครอบครัวแล้วก็แบบมีลูกให้แกอย่างเงี้ยไงพอกูก็ไม่ค่อยได้คุยกับแกไม่คุยได้คุยกับพ่อกับแม่เลยไงกูเลยแบบเสียใจอยู่แกพูดมาแกก็ร้องไห้กูแกเขาร้องแล้วมึงร้องไหมอ่ะร้องดีรักแกเนาะรักแม่ลูกเนรคุณชิบหายอะไรเนี่ยลูกเนี่ยแล้วคุณแผ่นดินเนี่ยกูก็เคยบอกแกกูเคยต่อยแกเข้าโรงพยาบาลไปรอบนึงไอ้จริงอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่ๆกูถามก่อนนี้กูถามจริงนึกว่าพูดเล่นจริงอันนี้เรื่องจริงกูก็ยังรู้ลองเล่าหน่อยได้ป่ะมันเป็นแบบไหนมาทำไมมึงถึงต่อยเขาแกด่ากูเรื่องกูไม่ไปโรงเรียนผมจะเพื่อนเลวมึงทำอะไรเป็นบ้างกูฉุนเนาะก็มาตีกูมาต่อยอันนี้กูนี่แหละกูเลยอย่าไปมัดเดียวอะรับเลยไม่รับหรอกแกแบบปวดอ่ะลูกยิ่งลงไปอ่ะต้องเรียกรถโรงพยาบาลมั้งโหยัดแม่เท่จังผมว่าไม่ผิดนะมันแล้วมันไม่บาปด้วยจริงกูคิดเหมือนมึงเลยเว้ยก็เขาอยู่ไม่เฉยเองถูกปะไม่ไม่ใช่เพื่อนก็เขาตีเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำเขาอ่ะถูกต้องป้องกันตัวไงถูกแม่งถูกชิบหายเรื่องเนี้ยนี่แหละกูถึงบอกว่ามึงเป็นเพื่อนคนเดียวของกูในเจ็ดสิบล้านคนที่แบบเหลือมึงอ่ะที่มึงไม่เหมือนใครใน70ล้านคนนี่แหละเว้ยครับนี่แหละกูถึงเอาจริงป่ะทั้งชีวิตเนี่ยกูโคตรภูมิใจเลยกูมีเพื่อนเหมือนมึงอ่ะกูเพื่อนทุกคนผ่านมาพี่น้องต่อยเป็นพี่น้องแบบสายเลือดเดียวกันกูยังไม่ภูมิใจเท่าได้คบกับมึงเลยเว้ยขอบมากเพื่อนขอบครับก็ดีใจเหมือนกันได้มึงเป็นเพื่อนไงเชี่ยแม่งขนลุกเลยอ่ะเหี้ยพอพูดแบบเนี้ยเหี้ยได้ใจเหี้ยอะไรครับเนี่ยไม่รู้เรื่องไงพวกเนี้ยเอาผมถามหน่อยถ้าพ่อแม่ตีคุณแล้วคุณจะยืนให้ตีเหรอผมถามหน่อยแล้วคุณเจ็บตัวฟรีอ่ะถูกต้องมึงแม่งความคิดแบบดีชิบหายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราทั้งหาเงินให้พ่อให้แม่กำกายมือสองข้างมาตีเราถูกต้องเราก็ต้องป้องกันตัวดิถูกที่สุดถูกมากๆก็ประมาณนี้ไหมคนดูวันนี้มันจะลงแล้วเหรอเพื่อนก็คิดถึงพอแล้วคิดถึงคนดูได้พอแล้วเพื่อนเคยพูดน่ะเนาะคนดูเนาะดูดิคนดูน่าจะรู้นะถ้าคิงพูดอย่างนี้ต้องพิมพ์คำว่าอะไรอะไรบีอะไรครับบีอะไรครับพันในประมาณนี้แล้วกันไม่อยากไอ้นี่แล้วอ่ะไม่อยากพักอ่ะตัวผมเองที่ผมบอกแหละไม่ต้องการแสงสีเสียงแล้วถ้าต้องการผมทำไม่ได้เออขอเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปไอ้มึงครับมึงพี่คิงสตรีมอยู่นะมึงมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมก็มึงมาคุยกับพี่เมื่อวานแล้วโอเคพี่รับรู้แล้วเหลือแค่คนดูเพราะวันนี้พี่ไม่ได้คือพี่สองคนยังโกรธผมอยู่หรือเปล่าผมก็ยังจริงผมก็ขอโทษพี่ด้วยที่แบบทำให้แบบต้องกระทบกระทั่งกันเพราะผมอะรู้สึกผิดครับพี่อืมครับผมก็ขอโทษพี่ด้วยแล้วก็ขอโทษพี่แบงค์แล้วก็ทุกคนได้ครับที่ทำที่ผมแบบเหมือนแบบเป็นก่อเรื่องอีกแล้วก็ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆมึกเข้าใจพี่อยู่เนาะที่พี่อธิบายแบบนั้นผมเข้าใจครับผมเข้าใจสิ่งที่มึกพูดอ่ะถ้ามุมมองพี่อ่ะมันเล็กแต่ถ้าพี่ไปเกลียดใครคนนึงนึกออกมั้ยหรือมึกเกลียดใครก็ได้มึกต้องมีอยู่แล้วในใจอ่ะก็เหมือนพี่ด่าพ่อพี่ขอโทษนะพ่อองตาย
พี่ด่าเองและอีกคนนึงเป็นคนที่เองเกลียดแม่งจะน้ำหนักมันจะต่างกันถูกปะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเข้าใจว่าพี่ก็ยกตัวอย่างแบบนี้ให้ผมฟังเข้าใจครับพี่อืมเข้าใจครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับพี่ขอโทษพี่ๆด้วยขอโทษครับฝึกอีกแล้วรับจบไปน้องไม่ผมว่าทุกพี่ๆเขามีเหตุผลแต่ผมก็ผิดจริงๆครับมันก็มีส่วนที่ผมผิดจริงๆไม่ต้องถามใครเลยถามฝั่งคนแค่ FC เราคนดูเราอ่ะเออมันเป็นคิดเห็นเป็นยังไงให้อภัยน้องมันได้ไหมหรือว่ายังไงต้องถามอย่างเงี้ยขอโทษทุกคนที่เป็นบางคนเขาติดตามฝั่งเราด้วยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยทั้งคนดูผมคนดูพี่ตาคนดูเอเดนดีทุกคนแฟนคลับพี่คิงทุกคนเลยขอโทษครับจริงๆเอาง่ายๆคืออคติผมพูดจริงๆนะคุณไม่มีหรอคุณกรวิทย์เนี่ยคุณไม่เคยเกลียดใครหรอผมอธิบายไปไม่จำเลยไม่ฟังเลยคนดูคือมันถ้าหมึกที่พูดอ่ะมุมผมอ่ะมันน้อยแต่ถ้าผมเกลียดใครเนี่ยมันใหญ่ผมก็บอกไปแล้วผมก็บอกไปแบบนั้นมันคือความเป็นมนุษย์เว้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเว้ย พี่นั่นแหละแต่แบบถ้าแบบจริงๆเลยก็ขอโทษพี่คิงกับพี่ตาด้วยครับขอโทษจริงๆพี่ที่จะแบบเหมือนเอาพี่เข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรน้องถ้าเองมาขอโทษพี่ก็บอกว่าเองไม่ได้ผิดอืมแค่นั้นเองได้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะคนดูอืมสงสารหนึ่งมันโดนตลอดมีเรื่องอะไรไหมไม่น่ามีแล้วมั้งวันนี้น่าจะจบน่าจะได้เอากาวมาแปะรอยแตกอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าผมว่าดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นจบเท่านี้ผมอธิบายไปหมดแล้ว ในส่วนของหมึกในส่วนมุมส่วนของพี่อ้วนว่าถ้าเป็นเพื่อนผมก็มั่นใจว่าเพื่อนคนนี้เป็นคือเพื่อนตายแค่นั้นเองแต่ถ้าผมเป็นอีกฝั่งถ้าผมยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็ว่าพี่อ้วนไม่ดีแต่ถ้าผมเป็นพี่หมึกไอ้เหี้ยเนี่ยแหละแม่งคือเพื่อนที่กูไว้ใจได้ประมาณนั้นครับมันมีมุมมองทุกอย่างเหมือนกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูสตรีมเพื่อนผมแล้วกันพรุ่งนี้ก็ถ้าอยากติดตามดราม่าหรืออะไรเพราะว่าตัวผมไม่ได้ชี้แจงอะไรอยู่แล้วก็มาอัดคลิปมั่งไม่อัดมั่งอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมวันก็คือวันนี้ที่ไม่ได้สตรีมวันนี้ไม่ได้สตรีมก็บอกคนดูด้วยเพื่อนบอกว่าเออวันนี้ก็ตั้งวันนี้วันเคลียร์เงินไงเข้าใจอยู่วันนี้วันเคลียร์เงินแล้วมันตังค์มันเข้าบัญชีไม่ใช่ก็เออคุยกับเพื่อนเออว่าแบบ หลายอย่างครับอืมเออพูดแบบตรงๆอ่ะแต่ก็อยากสตรีมก็ตื่นมาแล้วแหละก็ตื่นมาทุ่มนึงแต่พรุ่งนี้ก็กลับมาสตรีมทุกวันใช่นะครับก็มันก็คือจะวันเกิดผมแล้วอะเดือนหน้าก็ไม่ขออะไรมากเพื่อนขออะไรขอเปอร์เซ็นต์เพิ่ม 5% ได้ไหม ได้เออเรื่องนี้เหมือนกันที่เมื่อวานเนี้ยมันมีหลายๆคนอาจจะต่อนิดหน่อยมีหลายๆคนว่าเออทำไมมึงไม่ออกไปยืนอยู่ข้างเพื่อนมึงเลยแต่ผมมาคุยกับเพื่อนไปแล้วว่าตัวผมเนี้ยมันเออเพื่อนผมบอกเออผมก็ถามมีคนถามกูเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยแต่กูเนี้ยมีเรื่องเป็นคนทั้งบอกไอ้สุดให้เข้าไปนั่นไปนี่เพราะตัวผมเนี้ยมันพูดยากพูดมากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมงอมไงมันผมแบกไว้เยอะอยู่เยอะจริงๆเป็นหลักเกือบเป็นร้อยชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนในแก๊งหรือคนที่ทีมงานด้วยกันทุกคนมีเปอร์เซ็นต์หมดมันร้อยนะเออมันร้อยชีวิตเลยอ่ะมันไม่อยากแลกไม่อยากวุ่นวายด้วยผมก็เลยมาอธิบายในส่วนของแชทที่คิดกันหรือแบบคิดแล้วพี่ๆเขาอาจจะคิดไปตามแชทอะไรแบบเนี้ยผมแค่มาอธิบายดักไว้ก่อนเฉยๆอืมเดี๋ยวมีนี่เดือนนี้น่าจะมีเซิร์ฟต่อยเป็นต่อยโลเพนะเริ่มพันได้ไหมไม่ได้มันเป็นโลเพไงเพื่อนเออนี่ก็ทำให้น้องๆเอาจริงมึงกับกูถือกันกี่เปอร์เซ็นต์20%ที่เหลือก็น้องหมด 3-4 คนให้มันพอมีรายได้เดือนนึงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอืมต่อยโลเพก็ทุกคนมันมีหมดแล้วไงคนที่อยู่กับเรามันมีหมดทุกคนแล้วไงพอสายต่อยนะรอเลยเลื่อนไม่ได้ครับมันเป็นโลเพเนาะเอออย่างไอสตาร์เทนเองบอกก่อนนะบางทีมันมีเลื่อนเข้ามาเมื่อวานเลื่อนไม่ได้นะมันเลื่อนไม่ได้นะเว้ยต้องบอกก่อนมันก็เหมือนแบบคอมมูอ่ะห้ามผิดกฎเหมือนกันอ่ะใช่แล้วมันก็โดนแบนไปแล้วแหละ
แต่กูเสียดายเวลิสมันไงที่มันซื้อมาแล้วมันก็แบบบางทีได้มาฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสมัครใหม่อย่างเงี้ยมันทำอะไรมันก็คิดแล้วไงตอนเนี้ยอะไรนะเพื่อนพูดว่าอะไรนะไม่ก็พูดตามมึงนี่แหละอยากบอกมันตอนแรกมันเข้ามาเลื้อนใส่กูเหมือนกันนี่แม่เออบอกว่ากูก็ยังไม่ได้แบนแล้วกูบอกว่าน้องไอ้ด่ามันโดนแบนนะอย่างเงี้ยมันเลื้อนมันก็ฟังครับไม่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเออประมาณนั้นครับคุณดูโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับ